จีบแฟนคนอื่นบาปไหมถามจีบแฟนคนอื่นที่เขายังไม่แต่งงานกันถือว่าบาปไหมครับตอบต้องดูระดับความเป็นเจ้าของครับ 1. หญิงชายเพิ่งเริ่มมีใจให้กันยังไม่ตกลงโดยวาจายังไม่ประกาศต่อผู้อื่นว่าเป็นแฟนกันหากคุณคิดจีบคนประเภทนี้ก็นับว่าเอาตัวเข้ามาอยู่ในวังวนของการแข่งขันเท่านั้นแต่พูดกันตามตรงแม้ไม่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายก็อาจต้องลงนรกทางใจได้โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้แพ้ผู้ไม่อาจกำชัยคุณร้องไห้แน่นอนแต่หากคุณชนะก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างนรกทางใจให้ผู้อื่นสร้างน้ำตาให้ผู้อื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยึดมั่นของแต่ละฝ่ายด้วยว่าเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นแค่ไหนยึดน้อยก็เจอนรกทางใจขุมเล็กยึดมากก็เจอนรกทางใจขุมใหญ่ไม่ใครก็ใครละคนใดคนหนึ่งต้องเจอนรกทางใจแน่ๆ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นการแข่งขันโดยชอบธรรมเพราะเขายังไม่ได้ประกาศเป็นคนรักกับใครต้องถือเป็นคนว่างเป็นคนตัวเปล่าอยู่ 2. หญิงชายมีใจให้กันชัดเจนแล้วยอมรับและประกาศต่อผู้อื่นแล้วว่าเป็นคนรักกันหากคุณคิดจีบคนประเภทนี้ถือว่าเอาตัวเข้ามาอยู่ในภัยเวรแน่นอนครับเพราะชัดเจนว่าเป็นการแย่งชิงคนรักของคนอื่นมาเป็นคนรักของตนความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่ถูกที่ถูกทางความรู้สึกผิดฟ้าผิดตัวความรู้สึกไม่มีสิทธิ์อยู่ก่อนเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องวัดได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่ชอบธรรมทำให้ใจเกิดความหม่นหมองมีมนทินหรือถ้าไม่ละอายเลยก็แปลว่าคุณมีจิตใจหยาบกระด้างหรือเหี้ยมเกรียมเอาเรื่องโดยสรุปแล้วตราบใดที่ฝั่งเขายังไม่มีการมั่นหมายกันโทษภัยจะมาในลักษณะของการผูกใจเจ็บคิดจองเวรกันมากกว่าจะส่งคุณไปถึงอบายของจริงหลังกายนี้แตกดับบางทีต้องระวังด้วยนะครับเพราะอาจมีอะไรที่กั้มกึ่งกันอยู่เช่นเขามีคู่รักของเขาเป็นตัวเป็นตนแต่พอคุยกับคุณปุ๊บเขาเพิ่งประกาศว่าไม่มีพูดง่ายๆปลดตำแหน่งแฟนเก่ากลางอากาศเพราะมีคุณเป็นเหตุหากคุณยินดีออไม่ไล่ให้ฝ่ายหญิงไปตกลงกับแฟนให้เรียบร้อยเสียก่อนก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงมลทินทางใจได้สัมพันธภาพที่สะอาดที่สุดคือทำความรู้จักกันด้วยไมตรีจิตฉันเพื่อนมนุษย์ธรรมดาสัมพันธภาพฉันเพื่อนมนุษย์จะทำให้เรารู้เห็นเองว่าเขามีเจ้าของหรือยังหากคุณตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้ามีเจ้าของก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างเด็ดขาดหรือจนกว่าเขาจะตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะกับแฟนว่าจะเลิกกันเจตนาเช่นนี้จะทำให้เป็นผู้หลีกจากภัยเวรทางกามทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนในโลกนั้นแปดเปื้อนด้วยกาเมสุมิชฌาจาระมากกว่าคนที่ปลอดจากกาเมสุมิชฌาจาระและเพราะเหตุนั้นเองย่อมน้อยที่เราจะพบคู่ที่ประสบแต่สุขโดยมากจะอยู่กันด้วยความสงสัยว่าใช่คู่ของตัวแน่หรือไม่อยู่กันด้วยความคิดกลับไปกลับมาว่าตนเองเลือกคู่ถูกหรือไม่และอยู่กันด้วยความหวาดระแวงว่าคู่ของตนจะไปมีคนอื่นหรือไม่คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมทนว้าเวแล้วก็ตัดสินใจกันผิดร่ำไปบางทีก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ผิดบาปชัดเจนเช่นจีบแฟนคนอื่นนี่แหละครับ